ันที่มาถึงมอกกครับกับผมรัตน์ดาวครับมาแฟนๆมาดูคู่รองรายการนับศึกวีดีวิถีไทยประจำอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566น่าสนใจมากๆครับคู่นี้เป็นการประทะระหว่างพลกิจลูกสวนนับรัวพลกิจต่อกับปนาดเดิมครับกางเกงสีแดงส่วนคู่ช่วงเขาวันนี้เก่งกล้าชิดมังกรว่าเก่งกล้าปอแบ็กโก้ครับต้องเรียนผู้ชมได้ทราบครับว่าทั้งคู่นี่เคยใช้บริการกันมาแล้วครับ1ครั้งในเมื่อ11ปีที่แล้วครับพ.ศ. 2555ครับไฟนั้นนี่เป็นพลกิจครับที่เอาชนะคะแนนมาได้ครับ10ปีให้หลังมาครับโคจรมาเจอกันอีกรอบครับน่าสนใจครับจะจบแบบไหนครับคู่นี้ครับวัย34ปีครับจากจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับ2ฟอร์มล่าสุดของเขาครับแพ้คะแนนสนามชัยเลขากรอบ8นิ้วที่ดูดรอตะกออย่างนี้นะครับไฟล์ล่าสุดครับก็กลับมาเรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้ครับเอาชนะคะแนนยอดพยัคฆ์พยัคฆ์คำพันธ์ที่ดูดรอตะกอเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมาส่วนเก่งกล้าจิตเมืองนนท์ครับเชื่อว่าแฟนมวยหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้วครับวัยที่วัย30ปีครับจากจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนี้เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับผลงานล่าสุดครับก็ไปได้ขยับหายใจครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับแพ้ให้กับพยัคฆ์คำนนท์จอมบึงครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อ2เมษายนที่ผ่านมาต้องดูครับ11ปีที่แล้วนี่เป็นทางด้านพลกิจครับที่เอาชนะคะแนนมาได้ครับวันนี้จะจบแบบไหนครับคนได้เปรียบก่อนชกครับแอดไลน์ไทเกอร์71มวยพุ่งยกติดมวยครับให้กางเกงสีแดงครับได้เปรียบ19ตัวยกที่4ครับไอ้ไลท์ไทเกอร์711มวยพัดยกที่มวยครับพลิกกลับมาให้มุมน้ำเงินครับขยับได้เปรียบอยู่25ช่วงตัวดูยกนี้ครับจะจบแบบไหนครับพลกิจยกที่แล้วนี่มีตำหนิแตกไปแล้วครับทำให้บรรยากาศและราคาครับไปไกลเหลือเกินครับยกนี้จะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับเดินเบียดเข้าไปธุรกิจพุกซ้ายไม่ถึงหมัดขวาลำตัวเอาเลยครับได้เสียงเฮพอสมควรครับเดินเบียดเข้าไปมีตำหนิที่หน้าผากด้านซ้ายครับโดนศอกของทางด้านเก่งกล้าไม่สนใจครับพลกิจจะเดินลุยต่อครับ1 2ฮุกซ้ายยัดเข่าขวาเก่งกล้าพลกิจไล่ตั้งเสียบเข่าขวาเด้งเข่าขวาเอาครับสนุกครับแบบนี้ครับทำได้ด้วยเสียงเชียร์มีด้วยยัดเข่าขวาเก่งกล้าพลกิจเสียบเข่าซ้ายตั้งเสียบเข่าซ้ายวัย34ปีครับทั้งคู่ได้แตะเลข3กันทั้งคู่ครับเอก้าใน30แต่ว่าคู่กันได้มาขนาดนี้ครับโอ้ถือว่าเก
ุดยอดครับต้องชื่นชมการดูแลตัวเองครับเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าขวายัดเข่าขวาเสียบเข่าขวาขยับเบียดเข้าไปครับแข้งขวาแข้งซ้ายแข้งซ้ายยัดเข่าขวาเก่งกล้าเสียบเข่าขวาพลกิจกองเต้นเข่าขวาเก่งกล้าเสียบเข่าขวาคืนพลกิจเอาละครับแบบนี้ครับสนุกครับเบียดเข้าไปครับหมัดซ้ายเสียบเข่าขวาเก่งกล้ายัดเข่าขวาเสียบเข่าขวาแล้วก็หมดยกที่สี่ครับเดี๋ยวพักน้ำสักครู่ตามมาต่อเกมวิธียกที่5ยกสุดท้ายครับผู้รองของรายการรับศึกวิธีวิถีไทยพลกิจแดงน้ำเงินเก่งกล้าครับกับประตูยกที่5ยกสุดท้ายครับยังอยู่ที่มุมน้ำเงินครับยังได้เปลี่ยนอยู่25ช่วงตัวครับตอนนี้ครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะพลกิจครับตะโกนมาครับบนล็อกเมื่อสักครู่ครับถ้าพิกการงานกลับมาได้รับการชูมือครับเอาไปเลยครับ 300,000 บาททำได้ไม่ได้ครับแข้งขวายัดเข่าขวาพยายามจะเบียดออกอาวุธทุกวิถีทางครับพลกิจครับแต่ว่าเก่งกล้านี่คุมเกมคุมสถานการณ์ครับรอดักเน้นเน้นเนื้อครับเนี่ยเวลาก็เริ่มจะน้อยลงไปทุกทีครับพลกิจตอนนี้ครับสู้ได้สมศักดิ์ศรีครับของผู้รองของรายการครับสิ่งที่น่าสนใจครับไฟต่อไปครับเก่งกล้าครับจะเจอกับใครดีครับพิกัดนี้ครับ125ปอนด์ครับที่ตกลงสู้กันในวันนี้ครับกลับมาภาคนี้ครับวัย30ปีครับครับยกสุดท้ายครับนี่ครับเป็นภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับรุ่นน้องขอโทษรุ่นพี่ครับเนี่ยครับมาไปโก้เป่าไปโก้เตาจีนเตาปูครับมาคงจะเถียงอยู่ที่มุมด้วยครับเป็นทางด้านเก่งกล้าจิตเมืองนนท์ครับเอาชนะคะแนนพลกิจลูกสวยแบบสนุกสุดมันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันสำหรับพิธีผมวันละดาวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ